ข้อกังขาข่าวนารีพิฆาตก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนี่นะสำหรับ10ตำรวจโทหญิงนะครับเจนุชที่เขาทราบกันดีอยู่นะครับตกลงแล้วความคืบหน้ามันเกี่ยวข้องกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันใหญ่ก็คือว่าสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติวุฒิสภาด้วยปรากฏว่าวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยนะรวมทั้งประธานวุฒิสภาด้วยท่านนี้แหละครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาพูดถึงเรื่องของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เสนอเรื่องมาบอกว่าให้วุฒิสภาช่วยตรวจสอบหน่อยนะมีส.ว.คนนึงไปเกี่ยวข้องฝากฝังเด็กเหรอ10ตำรวจโทหญิงนั่นแหละครับข่าวสารก็แจ้งออกมาแล้วครับท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาแล้วก็ได้มีการทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการซักถามของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณาจะมีการสอบนะครับว่าผู้ใดเสนอแต่งตั้งต่างๆที่ปรึกษาแล้วก็ที่ปรึกษากิตติบรรษักในคณะกรรมการชุดใดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งด้วยซึ่งการแต่งตั้งนะครับมันอยู่ในสมัยสนช.มากกว่าสว.ว่าอย่างนั้นนี่ครับนอกจากนี้ท่านกำชับนะครับว่าสำนักงานเลขาวุฒิสภานั้นให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขณะเดียวกันครับส่วนตัวไม่ได้ติดต่อกับคุณธานีอ่อนละเอียดที่ตกเป็นข่าวแต่ประการใดเอาละพูดถึงตอนนี้บรรยากาศมันครับมีบรรยากาศมีสีสันหน่อยเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีท่านสิงห์ศึกนะครับพลเอกสิงห์ศึกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนะครับก็เป็นคนดูแลอยู่ด้วยบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้อ้าวเนี่ยเดินเข้ามานะครับมีผ้าขาวม้ามาด้วยสถานที่อย่างนี้ผมใส่ผ้าขาวม้ามาเพราะว่าอะไรครับเป็นสถานที่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาก็เข้ามาได้ปรากฏว่าก็มีการทะเลาะเหมือนกันนะครับกับทางด้านตำรวจของสภาท่านเอามาตรงนี้คือว่าเมื่อก่อนนะครับบอกว่าการสอบเนี่ยไม่สอบหรอกเพราะว่าไม่มีชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาคือสว.คนใดวันนี้นะครับคุณวัชระก็เลยเอาชื่อสว.ที่มีการประกาศนะครับทำบุญทำกุศลกับเจนุชที่จังหวัดราชบุรีมาให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ดูแล้วว่านี่เป็นของจริงว่าอย่างนั้นนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เรื่องของเจนุชนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเบิกตัวนะครับตำรวจสันติบาลหญิงคนนี้นะครับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโรคจิตนั่นแหละครับโดยท่านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกแล้วบอกว่าจะมานำสำนวนนะครับมาประกอบการพิจารณาคดีสอบปากคำหลายคนหลายปากด้วยคุยคำโน้นบ่ายสามโมง